ก้าวจิรายุนะครับสุดช็อกหลังคุณแม่ก้อยเซอร์ไพรส์อย่างหนักเลยนะครับด้วยการซื้อรถบ้านให้ซึ่งเป็นความฝันวัยเด็กของหนุ่มก้าวที่อยากจะมีรถบ้านเอาไว้ใช้งานนะฮะทางด้านคุณแม่ก้อยนะครับได้เซอร์ไพรส์แบบจัดหนักจัดเต็มเพื่อลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนะครับโดยการซื้อรถบ้านคันหรูให้ก้าวเพื่อไว้ใช้ไปพักผ่อนหย่อนใจสบายๆโดยหนุ่มก้าวเนี่ยได้เผยแพร่คลิปแม่ก้อยจัดหนักเซอร์ไพรส์บ้านหลังใหม่ให้ก้าวจิรายุทางช่อง9จิรายุนะครับนั่นคือ YouTube ของก้าวนะฮะโดยเปิดคลิปมาแม่ก้อยได้บอกว่าซื้อบ้านให้ที่ชัยนาทหนุ่มก้าวแซวกลับว่าให้ผมไปอยู่ชัยนาทหรอถ้าทำงานก็ไปเช้าเย็นกลับอย่างเงี้ยหรอไปเอาเงินมาจากไหนนักหนามีเงินซื้อหรอแม่ก้อยตอบว่ามีแม่รวยนะไม่รู้หรอถ้าเอาหนุ่มก้าวเนี่ยสงสัยว่าซื้อจริงหรือเปล่างงไปหมดแล้วตัดคลิปกลับมานะฮะเปิดคลิปมาแม่ก้อยพาไปดูที่ดินกว้างใหญ่เลยนะครับก่อนจะแพลนกล้องไปที่คุณพ่อซึ่งนั่งอยู่บริเวณหน้ารถบ้านโดยบอกว่าคุณตาบอกจะซื้อบ้านซื้อรถให้ก้าวเพราะเขาโตแล้วโดยคุณตาบอกว่าเขาเริ่มโตแล้วมีภารกิจทุกวันการที่เขาได้พักผ่อนในบางโอกาสเป็นเรื่องสำคัญรถบ้านนี้ตกแต่งไว้อย่างดีสามารถลากไว้ที่ต่างๆได้ขออวยพรให้น้องก้าวใช้รถได้อย่างสะดวกสบายและมีความสุขทางด้านแม่ก้อยก็ได้พาไปทัวร์รถบ้านของหนุ่มก้าวกันงานนี้หนุ่มก้าวได้เห็นขวัญชิ้นนี้ถึงกับบอกว่าตอนเด็กๆ เคยอยากได้รถบ้านอยู่เพราะว่าไปทำงานกับพี่ดาราท่านนึงแล้วเขามีรถบ้านของเขาใจเราคืออยากที่จะนอนรอในรถตั้งแต่กลางคืนแล้วตอนเช้าก็ตื่นไปทำงานได้เลยซึ่งรถบ้านคันนี้ใหญ่โตน่าอยู่ขนาดไหนไปรับชมได้ในช่อง9จิรายุนะครับ